เพื่อนๆนิวขออนุญาตตั้งกล้องนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีกันนะคะสำหรับนิวสบายดีค่ะวันนี้นะคะนิวก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่นิวมาแอบยึดห้องของพี่ทารากอนในการอัดคลิปค่ะเพราะว่าชอบมุมของห้องพี่ทารากอนเขามากเลยนะคะวันนี้นิวนะคะอยู่บ้านกับน้องหมา2คนค่ะคุณซีเจก็ไปทำงานที่ออฟฟิศเด็กๆก็ไปโรงเรียนนะคะวันนี้นะคะนิวก็จะมาเล่าประสบการณ์จากงานสินเชื่อที่นิวทำในประเทศสวีเดนนะคะซึ่งเคสนี้เป็นเคสที่เกิดกับนิวเองเลยนะคะเป็นเคสในลักษณะของการเหยียดเชื้อชาติเหยียดในเรื่องของภาษาการพูดนะคะอย่างเป็นที่ทราบเนาะถ้าเพื่อนๆทราบเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนที่ติดตามกันมานานจะทราบดีว่านิวทำธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อในประเทศสวีเดนนะคะเปิดบริษัทหลังจากที่เรานะคะถึงจากที่นิวเนี่ยได้ใบอนุญาตในการเปิดบริษัทเราก็ทำการจัดตั้งเว็บไซต์ทำนู่นทำนี่ให้มันเป็นแบบว่าถูกต้องตามระบบที่เขากำหนดไว้นะคะตามกระบวนการกฎหมายของประเทศสวีเดนเลยนะคะทีนี้พอเราปล่อยเว็บไปเนี่ยปล่อยเว็บออกสู่ตลาดทางโลกของโซเชียลนะคะไม่ว่าจะ Google โฆลงโฆษณาของ Facebook นะคะตามโฆษณาต่างๆเราลงไว้เราตั้งใจว่าจะปล่อยโฆษณาเนี่ยซื้อโฆษณาในการโปรโมทชื่อบริษัทเราเนี่ยประมาณแค่3เดือนเท่านั้นแล้วเราก็จะปิดเราคิดไว้แค่นี้นะคะก็ช่วงระยะเวลา3เดือนที่เราเปิดโฆษณาเนี่ยก็จะมีลูกค้าเริ่มรู้จักบริษัทเรามากขึ้นก็จะมีลูกค้าแบบว่าติดต่อเข้ามาขอสินเชื่อซึ่งการติดต่อสื่อสารกับทางลูกค้าส่วนมากเราจะติดต่อกันผ่านทางอีเมลนะคะแล้วก็จะเปิดแบบคอลเซ็นเตอร์ก็คือเปิดสายให้คนให้ลูกค้านะคะโทรเข้ามาช่วง9โมงเช้าถึงเที่ยงเราจะเปิดเพียงแค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะก็ทุกอย่างดำเนินปกติแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งมีลูกค้าท่านหนึ่งที่เป็นชาวต่างชาตินะคะเขาก็ทำการติดต่อขอสินเชื่อมานิวในฐานะทำหน้าที่ในการดูแลณตอนนั้นเดี๋ยววกแป๊บๆนึงนะณตอนนั้นนิวมีลูกน้องผู้ช่วยนะคะช่วยอยู่คนหนึ่งคอยกันโดยการทำหน้าที่รับอีเมลแล้วก็ช่วยเช็คเครดิตช่วยแบบเป็นคนตอบอีเมลช่วยนิวนะคะแต่ยังไงอะหน้าที่หลักในการเช็คเครดิตแล้วก็ยังไงอะทำการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินในเรื่องของจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้กับลูกค้าท่านนั้นๆที่ติดต่อเข้ามาจะเป็นนิวกับคุณซีเจนะคะโดยตรงซึ่งเคสเนี่ยก็เขาก็ติดต่อเข้ามาปกติซึ่งแต่มันเป็นจังหวะที่ว่าเคสเนี่ยนิวดูแลเองนิวก็เหมือนช่วยลูกน้องนะคะในการตอบอีเมลเนาะเขาก็ตอบในส่วนเขาแล้วนิวก็ตอบในส่วนของนิวก็แบ่งกันเพราะว่ามีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากช่วงนั้นพอเราเปิดโฆษณาคือเข้ามาเนี่ยคือเป็นพันเป็นลูกค้าเป็นพันคนเลยนะคะคือติดต่อเข้ามาตลอดแล้วก็ช่วยกันทีนี้เนี่ยก็ท่านเนี่ยนิวก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเครดิตเขาแล้วก็ข้อมูลของเขาคือเขาไม่ผ่านอนุมัติสินเชื่อเนาะในการพิจารณาองค์ประกอบตามมาตรฐานที่เราได้ไปศึกษาแล้วก็ไปอบรมมานะคะก็เราก็ตอบเข้าไปนิวก็ตัดสินใจตอบเข้าไปทางอีเมลว่าเขาไม่ผ่านนะแล้วก็บอกถึงสาเหตุว่าเขาไม่ผ่านเพราะสาเหตุ1 2 3แล้วก็แจ้งเข้าไปนะคะทางอีเมลทีนี้เนี่ยเขาก็ส่งข้อความมาหานิวส่งอีเมลกลับมาว่าเขารู้สึกว่ามันไม่โอเคเพราะว่าเขามีความมั่นใจว่าเครดิตของเขาหน้าที่จะกู้ผ่านในความรู้สึกของเขานะคะคือเขาก็เหมือนลั่นเขาคิดว่าเราตรวจสอบไม่ดีเราอาจจะใช้การพิจารณาผิดพลาดเราก็ตอบเขาไปเหมือนเดิมว่ามันเป็นอย่างนี้1 2 3ซึ่งเราก็คือชี้แจงไปตามมาตรฐานนะคะโดยที่เราก็ไม่อะไรแต่ข้อความที่เขาส่งมาค่อนข้างจะจากที่อ่านข้อความแล้วก็รูปแบบการพิมพ์ของเขาอ่ะคือเขาปนกับความรู้สึกอันนี้เราก็เข้าใจทีนี้เนี่ยคือเราก็ตอบไปต่อมาในวันนั้นคือเขาส่งข้อความมาหาส่งอีเมลมา2รอบนะคะนิวก็เลือกที่จะตอบกลับไปเหมือนเดิม2รอบเช่นกันนะคะแล้วนิวก็บอกกับลูกน้องว่าเคสนี้เดี๋ยวนิวจะเป็นคนติดต่อคุยเองทีนี้เนี่ยพอวันถัดมาเขาก็โทรมาค่ะคนนี้นะคะก็โทรมาแล้วเขาก็แนะนำตัวเองว่าเขาชื่อนี้นามสกุลนี้แล้วก็เลขประจำตัวในเลขประจำตัวประชาชนบัตรประชาชนเขานะคะคือบัตรประชาชนหมายเลขนี้เพื่อที่จะให้เราดู
ตรวจสอบว่าคนเดียวกันไหมเขาบอกว่าคือนั่นคือเป็นการแนะนำตัวเพื่อที่ว่าเราจะได้หาข้อมูลในการตรวจสอบเขาง่ายขึ้นนะคะว่าคนไหนเป็นคนไหนลูกครับท่านไหนเป็นท่านไหนเนาะเขาก็คุยกันนิวคือเขาก็โทรมาแบบใส่อารมณ์ว่าทำไมไม่ได้ทำไมเรากดเงื่อนไขเยอะจังกับคนอื่นไม่เห็นจะมีปัญหาเลยคือเขาแบบมาใส่อารมณ์เขาก็พูดภาษาสวีเดนเขาใส่อารมณ์กับเราเนาะด้วยความที่เขาพูดเร็วนิวก็บอกว่านิวไม่สามารถคือช่วยได้เราชี้แจงในแบบที่เราควรจะชี้แจงไปแล้วทางอีเมลนิวก็เลือกที่จะไม่ชี้แจงลงรายละเอียดเยอะเราก็ให้เขาแบบตอดปล่อยเต็มที่เพียงเพราะว่านิวเถียงเขาไม่ทันและนิวปล่อยให้เขาพูดเนี่ยเป็นประเด็นที่ว่าเขาเอาโมเมนต์ในการสนทนากับนิวนะคะคือเขาพูดนิวก็บอกว่านิวตอบนิวคงจะให้ทำได้ไม่มากไปกว่านี้นิวทำตามทุกอย่างตามเราประเมินตามสูตรที่เราศึกษามาแล้วก็เราก็ประเมินจากเครดิตที่คุณมีณปัจจุบันซึ่งเราก็สามารถซึ่งเราก็ชี้แจงไปทางอีเมลแล้วนิวพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ตอบวนในลักษณะที่แบบเหมือนกับวนไปวนมาเพราะว่าเราต้องการให้เขากลับแล้วก็ยังไงยอมรับในการตัดสินใจของทางบริษัทเราว่าเรามีการประเมินแล้วแล้วก็สาเหตุมันคือ1 2 3คือเราแจ้งไปเรียบร้อยแล้วเราก็บอกว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านี้ตรงเนี้ยมันทำให้เขาเพราะว่าเราไม่ได้ไปแจ้งไม่ได้ทำให้เขารู้สึกได้ในสิ่งที่เขาหวังเขาก็เลยรู้สึกว่ามีความไม่พอใจเขาก็กดสายทิ้งเลยนะคะเขาก็กดสายทิ้งเลยและทีนี้เนี่ยเขาที่สวีเดนหรือที่อื่นเขาจะมีเว็บไซต์เหมือนพันทิปบ้านเราค่ะเขาก็มีลูกน้องแจ้งมาเพราะว่าเราก็ทำระบบในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดมีข้อมูลมีการวิจารณ์เกี่ยวกับสินเชื่อนู่นนี่นั่นเนี่ยถ้าเกิดมีชื่อเราข้อความจะเตือนเข้ามาแล้วเราสามารถเข้าไปอ่านเหมือนไปเช็คเลตติ้งได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาติดต่อสินเชื่อกับเราเขามีความคิดความอ่านมีความรู้สึกกับการบริการของบริษัทเราเป็นแบบไหนเพื่อที่ว่าเราจะได้พัฒนานะคะทีนี้นิวก็ลูกน้องนิวก็บอกว่าในฟูลุ่มก็คือในเว็บพันทิปนะคะมีการหยิบยกชื่อบริษัทเรา NC Finance เข้าไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยโทรคุยกับพนักงานเขาใช้คำว่าโทรคุยกับพนักงานคนนึงพูดไม่รู้เรื่องเหมือนเป็นพวกแบบว่าต่างชาติแบบว่าที่เข้ามาอยู่แล้วทำงานแบบไม่รู้หน้าที่ตัวเองภาษาก็ไม่เก่งคือเขาพิมพ์แบบวิจารณ์ในทางเสียว่าเขาไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเป็นเพราะว่าเขาสื่อสารพนักงานของเขาสื่อสารผิดพลาดแล้วก็ทำให้เขาต้องเสียเครดิตตรงนั้นไปถูกตรวจสอบอีกรอบนึงคือเขาไปพูดไปวิจารณ์ลักษณะว่าเบี่ยงเบนประเด็นว่าตัวเองที่กู้สินเชื่อไม่ผ่านเพราะอะไรแต่โยนมาให้เราว่าเป็นความผิดพลาดเพราะของเป็นความผิดพลาดของพนักงานบริษัทเราก็คือตัวนิวเขาไม่รู้ว่านิวคือเจ้าของเขาบอกว่าเป็นคือคุยกับพนักงานแล้วพนักงานพูดไม่รู้เรื่องคือให้ปล่อยให้เขาพูดอย่างเดียวแล้วก็เหมือนพูดภาษาสำเนียงภาษาเหมือนไม่ใช่คนสวีเดนไม่รู้เหมือนกันว่า NC Finance เอาพนักงานที่ไม่เก่งภาษาแล้วก็ต่างชาติเอารับพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาทำได้ยังไงเพราะมันจะทำให้บริษัทเสียหายล้มจมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเคสเนี่ยก็คือเขาไม่ได้รับฉันเป็นลูกค้าที่ดีก็เพราะว่ามีพนักงานที่ไม่ใช่เป็นคนสวีเดนคือเขาเขียนแบบค่อนข้างที่จะแรงมากนิวก็เข้าไปอ่านเราก็เข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปเก็บรายละเอียดเข้าไปดูเข้าไปพยายามทำความเข้าใจลึกๆนิวก็เจ็บตรงที่ว่าเขาเปรียบเทียบว่าทำไมรับพนักงานชาวต่างชาติมาทำให้บริษัทเกิดการเสียขาดผลประโยชน์คือเสียโอกาสดีๆไปที่แทนที่จะได้รับลูกค้าเยอะกับต้องกลายเป็นไม่ได้รับลูกค้าเพราะว่าเอาพนักงานที่ไม่รู้ภาษาสวีเดน 100% มาทำหน้าที่ตรงนี้มาเป็นคนรับสายมาเป็นพนักงานรับโทรศัพท์เนี่ยมาซึ่งน่าสงสารน่าสมเพชบริษัท NC Finance จังคือคำพูดเนี่ยมันก็ตึกเข้ามาในความรู้สึกนิวเนาะตอนแรกๆนิวก็รู้สึกเสียความรู้สึกถึงขั้นที่จะสั่งให้ปิดเว็บแล้วก็ปิดการติดต่อคือแบบปิดไม่ให้รับสายคือปิดช่องทางในการที่จะไม่ให้ลูกค้าโทรเข้ามาให้เลือกเป็นการตอบสื่อสารกับลูกค้าผ่านอีเมลอย่างเดียวณตอนนั้นนี่รู้สึกว่าเฮ
เฮ้ยมันยังไงซึ่งอีกอย่างหนึ่งณตอนนั้นนิวรู้สึกว่านิวยังใหม่กับวงการนี้ที่จะแบบมาเจอคนสวีเดนที่มีความคิดแตกต่างร้อยพ่อพันแม่เนาะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรายังอ่อนต่อประสบการณ์ทางโลกโซเชียลเพราะว่าเขาเอาชื่อเราไปวิจารณ์ในเว็บนั้นเป็นเว็บดังก็เหมือนเว็บพันทิปบ้านเรานะคะเป็นการเอาประเด็นลงแล้วก็ให้คนมาวิจารณ์เนี่ยซึ่งตอนนั้นนิวรู้สึกว่าตัวเองซึ่งโดยส่วนตัวจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นโซเชียลมากนะตอนนั้นนะคะแล้วมาเจอเขาพูดแบบนี้ซึ่งเขาไม่ได้ระบุชื่อเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นชื่ออะไรเขาเรียกเขารู้แต่ว่าเราเป็นเซอร์วิสของบริษัท NC Finance ซึ่งเขาไม่รู้ว่าคนที่คุยอยู่คนที่คุณกำลังวิจารณ์อยู่นั่นคือเจ้าของบริษัทก็คือตัวนิวเองนะคะซึ่งมันก็ทำให้นิวรู้สึกจิตตกถึงขั้นแบบว่าคือไม่อยากทำอ่ะอยากจะปิดให้หมดแล้วก็จะรับแค่ดูแลลูกค้าที่เรารับมาถ่ายถอนมาดูแลลูกค้าคนไทยที่เราถ่ายถอนมาเท่านั้นที่เหลือเราไม่ต้องการที่จะรับเพิ่มไม่ต้องการที่จะรับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติอีกถ้าจะรับก็จะเป็นคนไทยแล้วก็คุยกันนิวภาษาเดียวกันมันจะดีกว่าในความรู้สึกนิวตอนนั้นคือรู้สึกดาวความรู้สึกดาวมากนิวก็คุยกับคุณซีเจเนาะทีนี้เนี่ยปรึกษากับคุณซีเจแล้วก็ทนายด้วยตอนแรกทั้งโกรธแล้วก็โมโหว่าก็ปรึกษาคุณทนายว่าเราสามารถทำอะไรกับเคสนี้ได้เราสามารถฟ้องไปทางเตือนไปทางเว็บไซต์ที่ให้ตั้งยังไงอ่ะตั้งกฎเกณฑ์ลิมิตในการวิจารณ์ของในการวิจารณ์ของคนที่เข้ามาในวิจารณ์ในเว็บของเขาคือเว็บเนี่ยเว็บฟู่ลุ่มนะคะก็คือเว็บเหมือนเว็บพันทิปเนี่ยเจ้าของเพจดิวก็คุยกับคุณทนายเขาว่าเราจะทำยังไงได้บ้างทีนี้เนี่ยคือด้วยความโมโหแล้วก็รู้สึกดาวรู้สึกจิตตกเนาะณเวลานั้นทีนี้พอนิวมาคุยกับคุณซีเจแล้วก็คุณทนายก็ให้คำปรึกษาแต่คนที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ปลดล็อกในการไปวางของนิวมากขึ้นก็คือคุณซีเจเขาบอกว่านิวคิดอย่างนี้คนนั้นเขารู้จักนิวไหมรู้จักตัวตนนิวไหมก็ไม่นิวบอกไม่แล้วคุณรู้จักเขาไหมรู้จักเหตุผลที่มาที่ไปไหมทำไมเขาถึงมาโหใส่คุณมาเขียนวิจารณ์คุณแรงขนาดนั้นก็ไม่เขาไม่รู้จักตัวตนฉันและฉันก็ไม่รู้จักตัวตนเขานิวก็ตอบกับคุณเจเจนะคะคุณเจเจก็บอกว่านิวให้คิดง่ายๆวันนั้นอาจจะเป็นวันที่แย่สำหรับเขาเขาก่อนที่เขาจะมาหาบริษัทเรามาหาคุณมาคุยกับคุณเนี่ยเขาอาจจะได้รับการปฏิเสธจากบริษัทปล่อยเงินกู้จากหลายแห่งมาแล้วแล้วเขารู้สึกกดดันคือหวังที่จะกู้เพื่อที่จะเอาเงินไปแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตของเขาอันนี้คุณเจเจบอกนิวนะคะนิวค่อยๆคิดตามผมนะแล้ววันนั้นมันคุณบริษัทเราอาจจะเป็นช้อยสุดท้ายที่เขาเลือกที่จะมาติดต่อแล้วเขาอาจจะมีความหวังว่าบริษัทเราอาจจะอนุมัติให้เขาเพื่อที่เขาจะได้รับเงินของเราเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันของเขาทีนี้เนี่ยเราก็ปฏิเสธซึ่งมันเป็นจุดที่ว่าทุกอย่างประดังเข้ามาเขาเลยรู้สึกไม่รู้จะระบายหรือไม่รู้จะไปลงตรงไหนอีกอย่างนึงเขาอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าข้อผิดพลาดของเขาเครดิตของเขายังไม่สมบูรณ์ยังไม่ยังไงอ่ะไม่สมบูรณ์พอที่จะได้รับการอนุมัติจากบริษัทเราแล้วก็บริษัทอื่นๆเขาก็เกิดการรู้สึกโมโหแต่รูปแบบการโมโหน้อยใจผิดหวังเขาอาจจะออกมาในอีกแบบนึงเป็นการพูดเป็นการวิจารณ์ที่รุนแรงแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้โกรธคุณเพียงแต่ว่าเขาโกรธตัวเองที่เขาโดนปฏิเสธหลายๆครั้งมันอาจจะเป็นความรู้สึกสะสมอันนี้คุณเจเจเขาบอกนิวนะคะซึ่งนิวก็คิดไปคิดมานี่ก็มันก็จริงนิวก็จริงหลังจากนั้นนิวก็ปลดล็อกแล้วก็ยังไงอ่ะตั้งรับโดยทุกครั้งพอมีเคสนี้ลักษณะแบบนี้เข้ามาก็ยังมีเข้ามานะคะแต่เป็นลักษณะการเข้ามาแต่ไม่เอาเราไปโพสไปวิจารณ์นะคะไม่เอารูปแบบความคิดของเราไปวิจารณ์ในห้องพันทิปนะคะแต่คือจะส่งข้อความมาเหมือนกับว่าทำไมเราไม่ปล่อยอนุมัติเขามีเขาเพิ่งถึงแม้เขาจะเคยติดแจ็คลิสต์นู่นนี่นั่นแล้วทำไมเรายังไม่ปล่อยเราไม่ใจดีปล่อยอนุมัติให้กับเขานะให้กับเขาอะนะคะลูกค้าบางท่านก็มีความเข้าใจที่แบบไม่เก็ตไม่เข้าใจระบบในการตัดสินใจการประเมินของเราเนี่ยคือมันก็จะมีแบบเนี้ยเข้ามาเรื่อยๆแต่พอหลังจากที่นิวคุยกับคุณเจแล้วก็ได้รับ
ได้รับคำแนะนำที่ดีจากคุณซิเจก็ทำให้นิวรู้สึกแบบปลดล็อกแล้วก็ปล่อยวางมากขึ้นนิวจะมองว่าทุกครั้งที่นิวมีอีเมลในทางลบเข้ามานิวจะบอกว่าเขาไม่รู้จักฉันเขาไม่รู้จักนิวนิวก็ไม่รู้จักเขาแต่ณอารมณ์ตอนนั้นที่เขาโกรธเขาเหวี่ยงเนี่ยคือเขาอาจจะโดนอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วเผอิญมาเจอเราเป็นคนสุดท้ายแล้วมันไปสะกิดเขาไปสะกิดแผลเขาอีกครั้งนึงมันก็เลยทำให้เขาระบายแล้วก็พานมาที่เราแต่จริงๆเขาไม่ได้โกรธเกลียดเราเขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดไม่ดีกับเราเพียงแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ณตอนนั้นที่ทุกอย่างประดังเข้ามาเขาแล้วก็ยังไงเราก็อย่าไปคิดไปโกรธไปแค้นไปเอาคืนเขาหลังจากนั้นนิวคุยกับคุณซิเจนิวก็รู้สึกว่านิวก็ปล่อยวางมากขึ้นเลยนะคะและตรงเนี้ยที่นิวได้ปลดล็อกแล้วก็ได้รับคำปรึกษาที่ดีจากคุณซิเจนะคะมันก็มีผลดีในการทำคลิปของนิวทำคลิปเริ่มที่จะมาออกหน้ากล้องมากขึ้นในการทำคลิปแล้วก็พร้อมแล้วก็ที่พร้อมที่จะยอมรับในทุกคอมเมนต์ที่เขียนกันเข้ามาในการทำคลิปของนิวนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปในลักษณะการทำช่วยคนไทยคลิปในลักษณะการดำเนินชีวิตไลฟ์สไตล์ของครอบครัวมัตโตนอยนะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งประสบการณ์ที่นิวได้รับนะคะจากการเหยียดเชื้อชาติคือเขาก็เปรียบเทียบเนาะแต่คืออย่างที่คุณซีเจบอกก็คือเขาอาจจะเจอวันที่แย่ๆแล้วมาเจอเราไปสะกิดแผลเขามันก็เลยทำให้เขารู้สึกพานมาให้เราจริงๆทุกอย่างเขาพานได้หมดณโมเมนต์นั้นเขาอาจจะฟังสำเนียงเราแล้วเขาก็อาจจะรู้อาจจะทราบก็ได้ว่าสำเนียงเราไม่ใช่คนสวีเดน 100% สำเนียงเราอาจจะเป็นต่างชาติเขาก็เลยยกประเด็นเนี้ยเข้ามาแล้วก็เอาเราไปวิจารณ์ไประบายในเว็บในเพจที่ในเพจเหมือนเพจพันทิปนะคะซึ่งนิวก็อย่าไปให้ค่าอย่าไปใส่ใจตรงนั้นมากอันนั้นก็ทำให้นิวปลดล็อกเนาะแต่ตอนแรกๆนิวรู้สึกเสียความรู้สึกมากเพราะว่านิวก็ค่อนข้างที่จะเซนสิทีฟในการเปรียบเทียบว่าเอ้ยต่างชาติผมดำนี่เป็นคนชาวเอเชียเพราะว่านิวก็ได้รับข่าวสารมาเยอะแล้วก็ไม่คิดว่าวันนึงจะมาเจอกับตัวเราแล้วโดนใช้คำพูดนี้ซึ่งมันก็รู้สึกเจ็บในช่วงแรกๆนะคะแต่ตอนนี้ก็อย่างที่นิวเล่าให้เพื่อนๆฟังว่านิวก็ปลดล็อกหลังจากที่ได้คุยกับคุณซีเจนะคะคุณซีเจเขามีความคิดความอ่านที่ค่อนข้างที่จะเป็นกลางแล้วก็ชัดเจนอ่ะนิวชอบตรงนี้เพราะว่าเขาช่วยให้นิวมองอะไรได้กว้างแล้วก็ปลดล็อกได้เยอะนะคะนิวก็คุยกับคุณทนายว่าจะไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปตักเตือนกับเพจที่ปล่อยให้มีคนเข้ามาวิจารณ์บริษัทหรือวิจารณ์ในสิ่งที่อาจจะไม่เป็นจริงเกินจริงไปเงี้ยนิวก็เลยบอกให้คุณทนายเนี่ยหยุดไม่คือก็ปล่อยเข้าไปเราก็เลือกที่จะไม่เข้าไปอ่านนิวก็หลังนิวก็ไม่ได้เข้าไปอ่านเข้าไปเช็คนะคะว่าตอนนี้มีคนมีลูกค้าท่านใดวิจารณ์บริษัทเราเป็นแบบไหนบ้างนิวก็คือปล่อยเราเลือกที่จะไม่ดูถึงเราไปดูแต่เราก็ไม่ได้รับความรู้สึกนั้นมาเรารู้ตัวว่าเรามีเจตนาแบบไหนเราทำงานในลักษณะแบบใดนะคะซึ่งมันก็จบแค่นั้นก็จบไม่ต้องไปเอาความคิดความอ่านคำวิจารณ์ด้านลบๆมาสะกิดแล้วก็บั่นทอนความรู้สึกในการดำเนินชีวิตในวันต่อไปนะคะและนี่ก็คือคลิปประสบการณ์นะคะเราประสบการณ์จากงานสินเชื่อที่นิวทำนะคะซึ่งเกิดจากตัวนิวซึ่งเกิดกับตัวนิวเองโดยตรงนะคะเป็นการเหยียดเชื้อชาตินะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้ความรู้ความอ่านได้ปลดล็อกได้มองโลกกว้างมากหลังจากที่เคสนี้เกิดขึ้นนะคะนิวก็มองทุกอย่างเปลี่ยนก็แล้วก็คือปล่อยวางมากขึ้นก็ต้องขอบคุณคุณซีเจนะคะสุดท้ายนี้นิวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นิวก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดเป็นกำลังใจให้พวกเราทางช่องวิกสตอรี่นะคะครอบครัวมดตะหน่อยค่ะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะนิวก็เหมือนเดิมค่ะขอเพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ได้รับความรักจากคนรอบกายเยอะๆนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย